เนี่ยมาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ง่ายเนาะหลังจากนั้นนะคะมินก็จะนำตัวมะขามเนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆน้ำเปล่าประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่มินตาการ์เด้นคลิปนี้นะคะเพื่อนๆมินก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูแลต้นบอนสีอีเหนากันนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นต้นที่มินเพิ่งได้ทำคลิปไว้ไปก่อนหน้านี้เนาะว่าตอนที่เราซื้อต้นบอนสีมาเนี่ยเราก็ได้ทำการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยได้เติบโตได้แข็งแรงมีต้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะพอเราเปลี่ยนไปได้สักพักนะคะเขาก็เริ่มที่จะโตขึ้นนะคะเพื่อนๆมีใบที่ใหญ่สวยงามนะคะเริ่มกัดสีกัดลายแบบนี้แล้วนะคะพอรากเขาติดพอเขาเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะมาดูแลเขานะคะจะมาดูแลเขามากัดสีเขานะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะให้สีเขาเนี่ยมีสีที่สวยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าต้นบอนสีอีเหนาต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโตเต็มที่นะคะเพื่อนๆใบของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบสีขาวเข้มสีขาวที่แบบมีแต่สีขาวหมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาทำการกัดสีเขานะคะด้วยการใช้ตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมะขามเปียกเนาะมะขามเปียกท้ายบ้านท้ายครัวของเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะหาได้ง่ายหน่อยเนาะเพราะว่ามะขามเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะนำมะขามเนี้ยมาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ง่ายเนาะหลังจากนั้นนะคะมินก็จะนำตัวมะขามเนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆน้ำกะเปล่าประมาณนี้นะคะเราก็จะเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆเราจะใช้แค่นิดนึงนะคะเราจะไม่ใส่เยอะเนาะถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับบอนสีของเราได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราก็เลยจะเจือจางเขากับน้ำเปล่านะคะนี่นะคะได้มาแล้วการใช้มะขามรดกับบอนสีเนี่ยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยไม่มีน้ำมะขามก็สามารถใช้น้ำมะนาวน้ำมะกรูดหรือว่าใบมะขามได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆอยู่นะคะซึ่งจะเหมาะมากๆเลยในการนำมาใส่บอนสีของเรานะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะลดบริเวณรอบๆขอบกระถางเขาเลยนะคะเราจะไม่ลดตรงโคนเขาเนาะนี่นะคะก็ลดไปเลยและสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆในการใช้น้ำมะขามลดกับต้นบอนสีเนี่ยเราก็ควรที่จะลดให้เหมาะสมนะคะหรือว่าเราจะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใส่เยอะมากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะมากเกินไปเนี่ยดินที่เขามีความเป็นกรดนะคะก็จะไปเหมือนกับว่าเขาจะไปกัดหัวต้นบอนสีก็จะทำให้บอนสีของเราลากเน่าโคนเน่าได้เหมือนกันนะคะเราก็ควรที่จะมีข้อควรระวังในการใช้ด้วยเนาะนะคะเหมือนกับต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็คือมิ้นเพิ่งลงกระถางเข้าไปเนาะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะคะมิ้นก็จะไม่ลดเขานะคะเราก็จะเลี้ยงเขาไปก่อนเนาะรอให้น้องเขาแข็งแรงก่อนนะคะเราถึงจะนำน้ำมะขามเนี่ยมาลดนะคะเพื่อนๆนอกจากน้ำมะขามนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะกรูดหรือว่าใบมะขามนะคะที่จะช่วยกัดสีบอนสีให้เขามีสีสวยสดใสลายเด่นชัดนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่จะทำให้ใบของเขาเนี่ยมีสีสวยงามนะคะนั่นก็จะเป็นในเรื่องของแสงแดดนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าแสงแดดเนี่ยเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเขาได้รับแสงแดดที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้ใบบอนสีของเรามีใบใหญ่ใบสวยงามกัดสีกัดลายได้อย่างเด่นชัดมากๆเลยนะคะ
พียงเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆในการที่จะทำให้ต้นบอนสีของเรานั้นมีสีสวยกัดสีกัดลายได้อย่างเด่นชัดนะคะก็จะมีในเรื่องของการใช้น้ำมะขามเปียกเนาะแล้วก็การวางต้นบอนสีเนี่ยให้เขาเหมาะสมกับแสงแดดนะคะเพื่อนๆถ้าเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอใบของเขาก็จะใหญ่สวยงามมีสีเข้มมีสีเด่นชัดนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ